โรงช้างเขาใหญ่ปิดถนนขึ้นเขาใหญ่ขวางทางรถนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่จกำลังดูแลตามจุดต่างๆเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาบริเวณถนนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช่วงหลักกิโลเมตรที่29ฝั่งทางขึ้นด้านจังหวัดปราจีนบุรีระหว่างจุดโป่งอาจารย์แมวกับดงยางพบว่ามีช้างโขลงใหญ่ออกมาเดินที่ถนนจํานวนหลายตัวหลังจากนั้นนายคันชิสีนพวานันหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประมาณ20นายได้ใช้รถยนต์กระบะหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเข้าไปที่เกิดเหตุ พบโขงช้างจำนวน9ตัวเดินอยู่บนถนนลักษณะาอาการไปเป็นกลุ่มไม่ดุร้ายหาใบไม้ตามข้างทางกินไปเดินไปในโขงช้างมีลูกอ่อนตัวเล็กอยู่จำนวน2ตัวโดยมีแม่ช้างคอยเดินประกบอยู่ใกล,กล,กล้ๆโขงทั้งหมดได้เดินลงไปด้านน้าตกเหวนรกอย่างช้าๆท้งนี้ทางอุทยานได้แนะนํานักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเขาใหญ่นั้นไม่ต้องกลัวหรือกังวลเรื่องช้างป่าและสัตว์อื่นๆเพราะทางอุทยานได้จัดก,กาลังเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวจนถึงเวลา21นาฬิกา